สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาอยู่นะครับที่ร้านแม็กบีฟนะครับโรบินสันสุรินทร์นะครับเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงไปดูกันครับเดี๋ยวไล่ดูเมนูแต่ละอย่างนะครับราคาเท่าไหร่ไล่กันมาเลยครับอิ่มไม่อั้น100นาทีนะครับบุฟเฟ่ด้วยของหวานมีของหวานเอาเอาเอาพอเข้ามาในร้านแล้วก็มาดูเลยครับมาเลือกของกินเลยข้างบนเป็นโซนของหวานจ้ะของหวานของหวานมีเลือกมากมายนะครับข้างล่างก็เป็นตัวท็อปปิ้งต่างๆไส้กรงไส้กรอกลมควันนะครับส่วนผักก็มีฟักทองนะครับมาโซนเนื้อก็มีให้เลือกครับจะกินถาดไหนก็ชี้เอานะครับแนะนำนะครับพนักงานจะเป็นคนหยิบให้เนาะนะครับพนักงานจะเป็นคนหยิบให้เราจะกินชิ้นไหนแล้วก็ชี้นะครับนะบุฟเฟ่กินไม่อั้นนะครับมี389มี699มี899ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ข้างหน้าช่องแล้วก็ดูนะครับเป็นโซนบอกนะครับส่วนไหนของบัวนะครับเรามากัน3ท่าน4ท่านถ้าเป็นเด็กก็จะวัดส่วนสูงนะครับแล้วก็จ่ายครึ่งนึงนะครับก็จะกินแบบน้ำที่เติมได้ตลอดก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลือกนะครับนะครับก็ไม่รวมค่าบุฟเฟ่นะครับนี่ก็มาแล้วนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับเนื้อลูกเต่านี่โอเครสชาติอร่อยนะครับนอกนั้นก็เนื้อส่วนต่างๆจำไม่ได้หรอกครับเยอะเอามาทุกส่วนละจานส่วนละจานส่วนละจานให้ได้ชิมนะครับใครที่ชอบสายเนื้อก็เรียนเชิญครับมาได้นะครับแม็กบีฟสาขาสุรินทร์นะครับโรบินสันนะครับก็เข้ามาง่ายๆก็เจอเลยครับอยู่โซนด้านนอกนะครับก็ย่างพอประมาณครับเวลาย่างเยอะก็ย่างนะครับพริก2ทีก็สุกแล้วเพราะว่าเขาสไลด์มาค่อนข้างที่จะบางอยู่แล้วนะครับย่างนานก็จะเนื้อจะเหนียวนิดนึงนะครับแนะนำลูกค้าที่กินนะครับท่านผู้ชมที่เห็นแล้วกินก็ย่างแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยช่วงนี้จะปล่อยภาพไปยาวๆเลยจ้ะลงมือกินกันขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในการกินนะครับเรามาช่วงค่ำแล้วก็มีเวลากินแค่100นาทีครับต่อท่าน100นาทีเท่านั้นนะครับ100นาทีเชื่อว่าก็ใครที่ชอบใส่เนื้อก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วล่ะนะครับชอบใส่เนื้อก็คุ้มนะครับกินไปก็คุยกันไปนะครับน้ำมีสลับแก้วกันเล็กน้อยนะครับใครชอบน้ำอะไรก็มีให้เลือกนะครับหลายรสชิ้นแรกลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงลูกเต๋าก่อนนะครับก็นุ่มดีครับก็ถือว่านุ่มเลยล่ะเสยผมสักเล็กน้อยนะกินคู่กับผักสลัดนี้ถือว่าเข้ากันนะครับผักสลัดผักกาดขาวแล้วแต่คนชอบครับบางคนไม่ชอบแต่เราชอบกินกับผักไม่ว่าจะเป็นพวกหมูกระทะเนื้อย่างต่างๆถ้ามีผักสดมาก็โอเคนะครับน้ำจิ้มมีให้เลือกหลายแบบครับน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้ม เนื้อย่างแล้วก็มีซอสโชยุนะครับให้เลือกนะครับมีให้เลือกมากมายแล้วแต่คนชอบนะครับของกินมีให้เลือกเยอะแยะครับ
เยอะแยะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนสำหรับสายเนื้อนะครับลองตามกันมารีวิวได้ครับผมเชื่อว่าน่าจะโอเคนะครับร้านที่อยู่ในระดับเกรด A ในจังหวัดสุรินทร์ก็แนะนำเลยครับ Mac Beef โรบินสันสุรินทร์นะจ๊ะนะครับจานหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ชิ้นครับก็วางนะครับค่อยๆย่างค่อยๆกินนะครับก็จะปล่อยภาพยาวๆนะครับช่วงกินนี่ก็ปล่อยภาพไปยาวๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับถือว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะมาลองเกรดพรีเมียมดูรอบนี้เรากินไปบุฟเฟ่389นะครับ389ก็ถือว่าเยอะแล้วนะมีเลือกเยอะสำหรับสายเนื้อแต่ถ้าเกรดดีๆขึ้นไปนะครับก็ลองเกรดระดับพรีเมียมดูก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับนะเนื้อโคขุนไทยนะครับวากิวไทยเลี้ยงเองนะครับชั้นสไลด์ไขมันนี่ค่อนข้างที่จะไม่ต่างจากต่างประเทศนะครับเนื้อนี่ลายสวยเชียวนะครับเท่าที่สอบถามกับพนักงานนะครับกินข้างหน้าแคชเชียร์เลยก็จะเกรงใจนิดหนึ่งนี่เกรงใจแล้วนะนี่เกรงใจนิดหนึ่งนะครับเขาจะเดินไปเดินมาตลอดเนาะเราก็มีหน้าที่กินก็กินไปนะครับมาหมดไปอีกจานนะครับนะพอจานกองเต็มหน้าโต๊ะก็จะมีพนักงานนะครับบริการดีมากนะครับก็มาช่วยนะช่วยเก็บนะครับช่วยเคลียร์บนโต๊ะให้เรียบร้อยให้มีที่วางนะครับในจานต่อไปนะ ก็ปล่อยภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมุมอาจจะมุมเดียวนี่หนึ่งวางไม่ได้เอาขาตั้งมาก็ตั้งไว้กับกล่องทิชชู่นี่แหละก็วางปล่อยไหลไปยาวๆนะครับ น้ำจิ้มแจ่วค่อนข้างโอเคครับถือว่าเด็ดเลยน้ำจิ้มแจ่วก็ไม่เผ็ดมากพอดีนะครับตัวน้ำจิ้มอีกแบบนึงก็เป็นน้ำจิ้มคล้ายๆกับหมูกระทะทั่วไปก็โอเคครับอร่อยกินกับผักเข้ากันดีสุกเร็วครับเพราะฉะนั้นจะเห็นคีบเร็วมากนะครับสุกแล้วชิ้นก็บางๆพอดีคำก็กินได้เรื่อยๆนะครับกินได้เรื่อยๆอันไหนไม่ไหม้เขาก็ขี้ให้ผมนะครับคุณน้องเสื้อดำนะครับน้องนันอันไหนไม่ไหม้ก็จะขี้นะครับเอาใจพี่ขี้ให้นะครับคุยกันเพลินก็บางทีมีไหม้บ้างค่อนข้างไหม้เร็วลองซูชิสักเล็กน้อยนะครับจิ้มกับวาซาบิสักนิดนึงข้าวตอนนี้เอาไปสักคำหนึ่งแล้วกันบึ้มนะครับขึ้นจมูกเล็กน้อยนะครับผักก็หมดไปอีกแล้วผักนี่เราเติมเรื่อยๆเลยนะครับเดินไปหยิบเรื่อยๆชอบกินผักกันนะครับโดยเฉพาะผักกาดแก้วก็ถือว่ากรอบนะครับต่างชาติก็มีเข้ามานะครับที่เข้าไปนี่ก็มีต่างชาติก็กินกันก็น่าจะถูกใจรสชาติเนื้อโคขุนไทยนะเนื้อโคขุนไทยหมดไปอีกจานนะครับขี้หมดไปอีกจานอีกนะแหมพนักงานก็เดินกันดูแลโต๊ะตลอดครับโต๊ะไหนขาดอะไรก็บอกพนักงานได้นะให้ดูผักกาดแก้วจานที่3 นะช่วงภาคเสียงไปก็มีแมวกัดกันข้างบ้านนี่แมวกัดกันนะไล่แมวแป๊บหนึ่ง นะครับที่แรกว่าจะปล่อยเสียงยาวๆก็ไม่ได้เพราะว่าลูกสาวเล่นเกมเดี๋ยวโดนเสียงแทรกเข้าไปก็โดนขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
บริการดีครับแนะนำนะครับแม็กซี่สาขาลงสันตุลีนะจ๊ะเราดีครับอยากต่อไปนี่เกรงใจแล้วนะที่ใสๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันจะทำให้เราสดชื่นปล่อยพาไปท่านผู้ชมเหมือนเราจะเห็นว่ามันจะมีผลไม้ด้วยนะร้านปิดประมาณ2ทุ่มนะครับท่านผู้ชมประมาณ2ทุ่มแล้วก็นั่งกินต่อเลทได้ไม่เกิน10นาที15นาทีครับทางร้านก็ใจดีนะครับเลทได้เข้ามาก็จะมีใบแจ้งเวลาให้ครับมีใบเสร็จนะครับทั้งหมดให้แล้วก็ใบแจ้งเลทคือจริงๆแล้วก็เนี่ยอยากให้กินอร่อยทั้งโรงงานแต่ว่าราคาน้ำดื่มนี่ครับไม่ดีกับของบุฟเฟ่ต์จะดังแจ้งเลยอย่างนี้ก็โอเคละโซนที่สวยงามนะคะก็ถือว่าโอเคครับรอบที่แล้วเรามากันตอน2ทุ่มกว่าทีนี้เวลาไม่พอก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแล้วกันพอได้แล้วก็ไม่ผิดหวังน่าจะมีมาซ้ำนะครับเดี๋ยวเขียนอีเมลเดี๋ยวนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกุเรยำชาแนลด้วยนะครับเพราะว่านะครับนานๆจะได้ออกมาข้างนอกทีวันนี้ร้านที่ร้านปิดตอนเย็นก็เลยว่าเดี๋ยวเข้ามาซื้อของกันแล้วก็แวะกินข้าวเย็นกันสักนิดหนึ่งนะครับน้อยแต่มากคนจะเปล่าน้อยทั้งที่จะปิดกับที่ร้านกุเรยำไม่ค่อยปิดหน้าไม่ปิดธุระก็ไม่ปิดคำเปิดเลยลูกค้าเลยสั่งกันเรื่อยๆครับขอบคุณแม่พี่สุรินทร์นะครับที่อนุญาตให้ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับการกินของเราไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับการนะครับแนะนำครับตามมาได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยเราก็บอกว่าอร่อยครับแต่ร้านนี้รับรองอร่อยนะครับเราจะไม่พูดถึงข้อเสียของร้านแต่ละร้านทำนั้นนะครับเราก็ช่วยกันครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับช่วยกันไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันใครก็มองไปจะเอาอะไรดีน้อจะเอาอะไรดีน้อกินเลยถ้าเรามีอารมณ์อยากแบบว่าไม่ชอบเสียงร้องการฉะนั้นไม่ชอบเนื้อไม่กินนะครับตุย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 อร่อยทีเดียวเชียวมันไม่ได้มีเครื่องคาราโอเกะให้เราไงฉะนั้นเราจะเป็นว่าคาราโอเกะจากไม่สี่นอกจากนั้นเราก็ฟังเขานะว่าก็โอเคครับสำหรับคนชอบนะว่าคุณชอบอันนี้ก็แล้วสำหรับร้อยนาทีว่าโอเคนะก็คือสองชั่วโมงก็โอเคระยะเวลาก็กินกำลังกินพอดีจริงๆเรากินแค่ประมาณ40นาที50นาทีจะมันเสร็จก็จบด้วยของหวานได้ก็ต้องทำของปลาโดนกระโดนกินกับเยื่อว่าพุดดิ้งนะตาโอเคอันนี้ก็คือจริงๆนะคะถ้ากินแล้วเขาไม่จะร้องไม่หยุดแล้วเขาบอกลูกชุบอร่อยแล้วหวานให้มันเลือกชนแล้วก็เป็นอะไรเซอราวด์ใหญ่ใหญ่ชอบเลือกกินได้เลยของใหญ่ใหญ่ซื้อมาจากใจแล้วกันอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันอันนี้คือจะเซอราวด์นะต่อยช่วงทุกคนเข้าใจหรือเปล่าแค่ของแค่เพิ่มเราลองให้กับเพื่อนใช่ไหมเราก็อยากแบบว่าอันที่ลองเนี่ยที่ลองที่ลองไปเนี่ยนะเนี่ยคือลูกสาวนั่งเล่นเกมสามคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยเราจะเดินขึ้นไปชั้น2แล้วเรารู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยละเราเดินขึ้น2ปุ๊บเฮ้ยมีอะไรเขาเอาเย้ว้าว
ผมก็จากนั้นเราจะมาตรงที่แยกของคนขับแล้วไปแอบขับเนาะช่วงท้ายเราก็มาตบด้วยของหวานสักเล็กน้อยนะครับดูเกิดครับก็อร่อยดีครับครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับแม็กบีฟนะครับแม็กบีฟสาขาโรบินสันสุรินทร์นะครับอร่อยมากครับผ่าน 100% จ้า